ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักกันอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการเล่าเหตุการณ์สำคัญจากเรื่องราวนิยายของยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดกันถึงเหตุการณ์ความรักครั้งที่1ของลิเซียเอลฟิเดนกับโซมาคาซิยะวันนี้เรามาต่อกันที่เหตุการณ์ความรักครั้งที่2กันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ความรักครั้งนี้จะเป็นหัวข้อ Talk of the Town ของชาวเมืองไปสักพักนึงด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อฮาคุยะควอนมินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรเอลฟิเดนได้รับจดหมายร้องทุกข์จากฝ่ายบุคคลจึงได้นำมากล่าวกับราชาโซมะว่าพักซะแล้วได้ให้คำแนะนำให้ราชาโซมะนั้นพาหญิงลิเชียไปวนดูเมืองรอบปราสาทจนทำให้ราชาโซมะนั้นถึงขั้นตอบกลับไปว่าให้ฉันพาไปเดทอย่างนั้นเหรอแล้วฮาคุยะจึงตอบกลับไปว่าก็เป็นคู่มั่นกันนี่ครับก็ไปแสดงความสนิทสนมให้ประชาชนได้เห็นบ้างสิครับถึงขั้นอย่างนี้ราชาโซมะถึงขั้นคิดในใจว่าแบบนั้นก็เป็นงานราชการไปแล้วล่ะสิแล้วเรื่องการคุ้มกันล่ะราชาโซมะได้ถามฮาคุยะฮาคุยะจึงบอกว่าก็พาไอชาไปสิครับไอชาก็คือดาร์คเอลสาวสวยผู้ชนะการแข่งขันหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในราชอาณาจักรนะครับและแล้วเรื่องราวก็ตัดไปถึงวันที่ลิเชียกับโซมาต้องออกไปเดทกันที่เมืองนะครับเนื่องจากว่าหากมาเดินเล่นในฐานะกษัตริย์แล้วก็ไอชาคนเดียวคงจะคุ้มกันได้ลำบากดังนั้นโซมากับลิเชียจึงได้ทำการปลอมตัวโดยสวมเครื่องแบบของโรงเรียนในทหารหลวงถึงแม้โซมาจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็เถอะนะแต่ลิเชียที่ถูกรู้จักใบหน้านั้นต้องผูกเปียและสวมแว่นประดับปลอมนะครับซึ่งตรงนี้โซมาถึงขั้นชมว่าลิเชียนี่เข้ากับแว่นดีนะนั่นเหรอขอบใจนะลิเชียแอบเขินแก้มแดงนิดนึงในขณะเดียวกันไอชาก็ได้เสนอตัวมาข้างๆว่าองค์ราชาแล้วข้าล่ะคะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเอ๊ะจากนั้นโซมาได้พาลิเชียออกไปเดินตามส่วนต่างๆของเมืองเพื่อดูการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่โซมาสังเกตดูแล้วไม่ได้มีการจัดระเบียบสวนสาธารณะจัดระเบียบเรื่องสภาพแวดล้อมด้านสุขอนามัยของประเทศเช่นการจัดการระเบียบของน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคหรือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ทำให้ลิเซียตกใจเป็นอย่างมากว่าโอ้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้เลยเหรอโซมานี่สุดยอดจริงๆเลยจากนั้นเมื่อถึงที่สวนสาธารณะโซมาจึงได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วล้มตัวลงนอนลงจึงทำให้ลิเซียมองด้วยสายตาเย็นชาแล้วกล่าวว่านี่เสื้อจะเลอะเอานะซักก็พอแล้วสถานะฉันตอนนี้ปล่อยเอาไว้ก็มีคนซักให้แล้วด้วยเป็นกษัตริย์ก็อย่าทำให้สกปรกสิแต่ว่าหยุดแล้วดีจังเลยนะเนี่ยโซมาเหยียดตัวขึ้นแล้วล้มตัวลงนอนอยากจะหลอมตัวละลายไปกับดินทั้งอย่างนี้จังเลยเมื่อเห็นโซมาเป็นเช่นนั้นลิเซียจึงได้ทำตัวเกรงขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูดออกไปว่าจะนอนหนุนตักฉันก็ได้นะแล้วโซมาก็หนุนหัวลงบนต้นขาที่นั่งในท่าชิดเข่าหันขาออกข้างถึงวิธีนั่งให้หนุนตักจะมีแบบทั้งให้หนุนไปข้างๆกับหนุนไปตรงๆแต่นี่คือการหนุนตรงพอก้มมองแล้วจะเป็นใบหน้าของตัวเองสะท้อนกับหัวอยู่ในดวงตาของโซมาหลังหัวของโซมาอยู่ระหว่างต้นขากับต้นขาทำให้รู้สึกเขินยังบอกไม่ถูกยังกับว่าหน้าอายแปลกๆนะโซมาหน้าแดงกล่ำซึ่งลิเซียเองก็คงคล้ายๆกันแบบนี้คนที่ทำกับคนที่ถูกทำใครจะอายกว่ากันนะโซมาได้ถามขึ้นมาไม่รู้สิน่าจะเป็นคนที่มองไม่ใช่เหรอคงงั้นสินะถ้าเกิดว่าไอชาไม่ได้หลับอยู่เธอจะทำหน้าแบบไหนกันนะนี่ทำแบบนี้แล้วดูเหมือนเป็นคู่มั่นกันหรือเปล่าโซมาได้เอ่ยขึ้นถึงจะแค่ในนามก็เถอะนะโซมาชอบพูดแบบนี้กับลิเซียบ่อยๆว่าการมั่นของฉันกับเธอนั้นเป็นแค่ชั่วคราวที่รับปากบัลลังก์ไว้เท่านั้นนะไม่ต้องห่วงแต่สิ่งนั้นทำให้ลิเซียรู้สึกไม่พอใจอยู่เล็กน้อยโซมาไม่อยากเป็นคู่มั่นของฉันเหรอคำพูดแบบนั้นจึงออกไปตามธรรมชาติพูดแบบนั้นมันขี้โกงนี่งั้นเหรองั้นลิเซียว่าดีแล้วเหรอที่มีฉันเป็นคู่มั่นน่ะก็โซมาเก่งกว่าฉันนี่
หมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ด้วยเพราะว่าเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์เลยมั่นกับคนที่ไม่ชอบอย่างนั้นหรอเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ต้องเจออะไรแบบนั้นล่ะฉันไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ซะหน่อยอีกอย่างฉันอยากแต่งงานกับคนที่รักน่ะงั้นโซมาร์เกลียดฉันเหรอจะพูดด้วยเต็มปากเหรอว่าหลังจากนี้จะไม่รักฉันน่ะก็บอกแล้วไงวิธีพูดแบบนี้มันขี้โกงน่ะผู้ชายน่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แค่ผู้หญิงแสดงท่าที่สนใจเข้าหน่อยแล้วก็หลงแล้วนะถ้าเกิดถูกผู้หญิงสวยอย่างลิเซียพูดอย่างนั้นเข้ามันจะไม่ให้รู้สึกสนใจได้ยังไงเล่าถึงโซมาร์จะเคลื่อนไหวประเทศได้แต่เรื่องพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะแน่นอนว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทสนทนาที่หวานกันอย่างลึกซึ้งของลิเซียกับโซมาร์นะครับแต่แล้วก็มีเสียงขัดขึ้นมาข้าควรแกล้งหลับต่อไปถึงเมื่อไหร่ดีล่ะคะเอ๊ะไอชาแกล้งหลับอยู่นั่นเองทั้งสองจึงเด้งตัวขึ้นมาทันทีจากนั้นลิเซียโซมาร์และไอชาจึงได้เดินทางไปกินข้าวระหว่างนั้นก็ได้เกิดเรื่องขึ้นในร้านอาหารของรอเลไรซึ่งตรงนี้ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันหนึ่งที่ปราสาทพันนำห้องท้องพระโรงราชาโซมาได้กล่าวกับข้าราชการทุกคนที่ทำงานจนแก้มตอกขอบตาคล้ำมีทั้งคนที่ยิ้มแห้งๆถึงจะเป็นลมถึงอย่างนั้นดวงตาของทุกคนก็เปล่งประกายโซมาถึงได้กล่าวกับทุกคนว่าฉันรู้ดีถึงวันที่ทุกคนทำงานอย่างเสียดายเวลาหน่อยต่อสู้กับตัวเลขทั้งวี่ทั้งวันและมาประจำที่ปราสาทโดยไม่สนคำปรามของครอบครัวพวกนายทุกคนนี่แหละคือสมบัติของฉันจงภูมิใจส่วนของจิตใจของทุกคนที่ถูกกัดก่อนไปได้ช่วยประชาชนของประเทศนี้ไว้โอ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 ้ข้าราชการทุกคนได้ส่งเสียงขึ้นและชูกำปั้นส่งเสียงคำรามราวกับคนเทือนกษัตริย์โซมาร์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 ในที่สุดพวกเขาทุกคนก็ได้กอบกู้เศรษฐกิจของราชอาณาจักรเอลฟีเดนเอาไว้ได้หลังจากกล่าวแสดงความยินดีและให้รางวัลกับราชการแล้วลิเซียที่อยู่ข้างๆก็ได้เข้ามากล่าวกับโซมาว่าโซมานายดูเหนื่อยอยู่นะก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะจากนั้นโซมาจึงล้มตัวลงไปนอนบนเตียงที่ตั้งอยู่ริมห้องบริหารงานระหว่างที่โซมากำลังจะหลับตาพักผ่อนก็ได้เล่าเรื่องถึงแผนการปรับปรุงราชอาณาจักรให้มีเมืองการค้าเพิ่มขึ้นระหว่างที่หลับตาลงนั้นก็เล่าเรื่องราวพวกนี้ให้ลิเซียที่อยู่ข้างๆฟังก่อนจะกล่าวว่าขอนอนหน่อยล่ะตื่นแล้วจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่กำหนดสร้างเป็นเมืองใหม่ด้วยกันแล้วพวกลูกวินคงมุ่งหน้าเริ่มงานไปก่อนต้องไปดูด้วยล่ะนะเข้าใจละฝันดีนะโซมาฝันแก้มขวาของโซมารู้สึกอุ่นๆนุ่มๆซึ่งทำให้โซมาตกใจลืมตาตื่นขึ้นมาแต่พบว่าลิเซียถอยไปแล้วนี่มันจู่พักผ่อนสินะมันคงจะไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรหรอกบางทีแล้วนะสุดท้ายแล้วโซมาก็นอนไม่หลับเอาละครับก็จบกันไปแล้วกับเหตุการณ์ความรักครั้งที่2การเดทและการหอมแก้มครั้งแรกของลิเซียและโซมานะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วการนอนหนุนตักของลิเซียกับโซมาก็เป็นทะเลาะกันหรือทาวของชาวเมืองไปอยู่ชั่วระยะเวลานึงเลยล่ะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันได้หรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของเหตุการณ์ความรักของพวกนี้ได้นะครับหรือว่าอยากให้ทำเหตุการณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่อยู่ติดตามกันถึงจุดนี้ครับบ๊ายบาย